แรงมากสาววัย45แต่งหนุ่ม23โดนวิจารณ์เหมือนลุงกับหลานถ่ายไม่ถูกคนไหนเจ้าสาวแรงมากเจ้าสาววัย45แต่งหนุ่ม23โดนวิจารณ์เหมือนลุงกับหลานงงคนไหนเจ้าบ่าว แม้ว่าเรื่องราวความรักระหว่างวัยไม่ใช่เรื่องหายากอีกต่อไปเมื่อสังคมในยุคปัจจุบันมีมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ดียังคงพบข่าวดราม่าเรื่องความแตกต่างของคู่รักเป็นนอรยะระยะ,ะ,ยะดังเช่นล่าสุดกรณีของชายหนุ่มอายุ23ปีที่เข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงอายุ45ปีทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศนี้ไม่เพียงเพราะอายุที่ห่างกันเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาของเจ้าสาวด้วย ตามข้อมูลพบว่าคู่รักมาจากมณฑลกวางตุง้งทั้งคู่ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันในงานอีเวนต์หนึ่งมอว่าอายุจะต่างกันถึง22ปีแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็หวานชื่นและมีความสุขมากดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดในงานแต่งงานเจ้าสาวและเจ้าบ่าวสวมชุดแต่งงานแบบจีนโบราณทั้งสองนั่งอยู่บนในเรือนหอเจ้าบ่ายิ้มอย่างมีความสุขเพราะเขาได้แต่งงานกับคนที่เขารักส่วนเจ้าสาวกลับยิ้มอย่างเขินอายโดยถือพัดอยู่ในมือด้วย ทั้งนี้การปรากฏตัวของเจ้าสาวทำให้เกิดความปั่นป่วนในความคิดเห็นของสาธารณชนเนื่องจากใบหน้าและรูปร่างของเธอดูเป็นผู้ชายทั้งโครงหน้าทรงสั้นอีกทั้งยังไม่แต่งหน้าไม่มีผ้าพกศีรษะหรือดอกไม้ติดผมดังนั้นจึงทำให้บางคนเกิดความสับสนว่าคนไหนคือเจ้าบ่าวกันแน่และบางคนถึงกับวิจารณ์ว่าทั้งคู่เหมือนลุงกับหลานมากกว่าคู่บ่าวสาวโดยคิดว่าการแต่งงานในครั้งนี้ไม่ใช่รักแท้ไม่น่าจะยืนยาวและมีความสุขได้ อย่างไรก็ดีบางคนเชื่อว่าคู่แต่งงานไม่ควรถูกแสดงความคิดเห็นในเชิงลบเพียงเพราะหน้าตาหรืออายุต่างกันทุกคนต่างมีสิทธิ์เลือกใช้ชีวิตของตัวเองดังนั้นควรเคารพการตัดสินใจของพวกเขาและอวยพรให้พวกเขามีความสุขท้ายที่สุดแล้วความรักไม่มีขอบเขตตรับใดที่คนสองคนรักกันอย่างแท้จริงความยากลำบากทั้งหมดก็สามารถเอาชนะได้ ทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวแม้จะต้องเผชิญกับอคติและการนินทาแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกันพวกเขาเชื่อมั่นว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่คำนึงถึงอายุหรือรูปร่างหน้าตางานแต่งงานของพวกเขายังได้รับพรและการสนับสนุนจากผู้คนมากมายขอบคุณที่รับชมค่ะ